อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูคณะไก่กรอบเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้รสชาติอร่อยกรอบนอกนุ่มในนำคณะมาหั่นให้พอดีคำค่ะนำคะน้าที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาล้างทำความสะอาดนำกระเทียมมาหั่นซอยนำพริกมาหั่นแฉลกนำเนื้อไก่มาหั่นให้ชิ้นพอดีคำนำเนื้อไก่ที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใส่ในถ้วยใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาจากนั้นคลุกผสมให้เข้ากันพอคลุกผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วพักทิ้งไว้ 10-15 นาทีค่ะพอพักครบเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองจากนั้นคลุกผสมอีกรอบค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงไป 3-4 ช้อนโต๊ะคลุกผสมให้เข้ากันคลุกผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พักไว้ก่อนค่ะตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำมันลงไปในกระทะเปิดไฟกลางใส่ไก่ลงทอดค่อยๆใส่ทีละชิ้นนะคะเพื่อไม่ให้ติดกันใส่ไก่ลงเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งคนนะคะรอให้ไก่เซ็ตตัวก่อนจากนั้นค่อยๆคนค่ะทอดจนไก่กรอบเหลืองแล้วตัดขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมตามด้วยพริกจากนั้นผัดพริกกับกระเทียมให้หอมพอกระเทียมกับพริกหอมแล้วเติมน้ำลงไปเล็กน้อยจากนั้นปรุงรสด้วยซอสปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเราจะใส่ผักคะน้าลงไปผัดเราจะผัดคะน้าไม่นานจะผัดแค่ประมาณ 1-2 นาทีค่ะพอผัดคะน้าของเราสลบลงใส่ไก่กรอบที่เราทอดลงไปจากนั้นผัดคั่วๆให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟกับเมนูคะน้าไก่กรอบเป็นเมนูที่ใครๆก็ทำได้รสชาติอร่อยกรอบนอกนุ่มในลองทำตามกันดูนะ